ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะที่422-1606นะคะแล้วก็วันนี้ผู้โชคดี3ท่านนะคะอาจารย์จะมอบเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์เนื้อลงยาให้ฉะนั้นต้องรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้ครับและชื่อท้ายรายการแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับจะได้มีเวลาส่งกันมาเยอะๆเลยนะมา SMS กันต่อเลยค่ะมาที่ท่านนี้เลยฮะคุณวิรัตครับคุณวิรัตสิทธิ์มีครูค่ะวันนี้ไปที่สตูดิโอร่วมทำบุญมาครับเลขบ้านค่ะ 95/158 อยู่แล้วดีหรือไม่มีสองส่วนส่วนแรกต้องอนุโมทนาบุญสาธุกับคุณวิรัตพร้อมทั้งศิษย์มีครูทุกท่านหรือแฟนรายการทุกคนที่ทั้งสละทรัพย์ปัจจัยนะฮะแต่อย่าลืมนะท่านใดที่จองกฐินผมตกค้างที่ใครก็แล้วแต่เอามาให้ได้แล้วครับเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันรุ่นนี้เราก็ต้องเตรียมตัวไปแล้วนะบ้านเลขที่95/158อยู่แล้วดีหรือไม่ครับถ้าไม่ดีแล้วทำไงฮะการอยู่บอกว่าเมื่อคนในบ้านสวดมนต์เยอะๆเจริญสมาธิมากนะศาสตร์ร้ายไม่ทำลายคนดีบ้านนี้ดีแล้วครับนะครับตามนั้นครับไม่ให้ไลเซนแล้วผมจะได้แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณสิรินทิพย์เรื่องงานเป็นยังไงคะครูศรัทธาครูบูชาพระกตัญญูต่อบิดามารดาค่ะสาธุกันนั่นแหละครับเรื่องงานเป็นไงก็เป็นอย่างนั้นเลยครับสิรินทิพย์บางครั้งมันน่าจะใช่นะฮะที่คุณได้ทำอยู่ก็ผมว่าอดรนทนใจทำไปก่อนครั้นจะเปลี่ยนบ่อยปีนี้เปลี่ยนตั้งหลายรอบมิใช่หรือฉะนั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลยอยู่ต่อดูแลต่อนะฮะแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันด้วยการศรัทธาครูบูชาพระสิ่งต่างก็จะสร้างปาฏิหาริย์ให้กับชีวิตครับสิ่งที่คุณทำมาทุกอย่างเนี่ยดีแล้วนะครับศรัทธาครูก็ดีบูชาพระก็ดีบูชาบิดามารดายิ่งดียิ่งเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะครับคุณธนกรงานเงินชีวิตคู่เป็นอย่างไรชีวิตคู่เป็นช่วงนิดนึงนะฮะอย่างไรอย่าผีผามอาจจะพัดภาคกันได้ส่วนการเงินในช่วงนี้ระยะขาขึ้นแล้วก็เก็บให้อยู่แล้วกันเพราะว่าการงานน่ะมันจะผลักดันทำให้คุณรู้สึกว่าลื่นไหลแล้วก็เป็นส่วนเป็นตัวนะเป็นสัดส่วนเป็นตัวของคุณมากขึ้นด้วยนะครับคุณธนกรครับ SMS ต่อมาค่ะคุณโชคชัยจุงสางนะคะ5185ทะเบียนรถนี้เป็นอย่างไรแล้วก็การงานการเงินครับครูไม่เบื่อผมมากเลยฮะส่งมาทุกวันทุกวันเนี่ยคือคุณโชคชัยเนี่ยเขาเจอกันทุกวันเราไม่ไปพิษณุโลกด้วยเลยครับนะฮะบอกพี่ชวนตาไปด้วยไม่ใช่พี่บุญตาบุญตาแหมชวนตากับชวนสางนะครับบอกเขาไปด้วยมาลัยทองไปทั้งคณะเลยนะนะมาเจอกันที่นั่นนะครับแล้วจะให้คำตอบตอนที่ไปเจอที่พิษณุโลกถ้าไม่ไปเสียใจไม่ตอบให้งั้นเดี๋ยวไปเจอที่บ้านดงเจอประจำนะฮะงั้นไปเจอกันครับSMS ต่อมาค่ะขอบคุณที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจคนนิพาค่ะถามเรื่องโชคลาภงานด้านไหนถึงจะเหมาะแล้วก็กรรมมีกรรมอะไรของกรรมเนี่ยสภาวะกรรมที่เกิดขึ้นในเรื่องของการป่วยเจ็บนะฮะการป่วยเจ็บของคุณเนี่ยมักจะต่อยอดเพราะว่าของเก่าของเดิมนะฮะไปละเมิดนะเอาชีวิตเขาบ่อยๆครั้งเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยแล้วไม่ได้ทำเป็นอาชีพนะฮะแต่มีสภาวะการอาฆาตการจองจำนะกับสภาวะเก่าของเดิมนะที่เกิดขึ้นแล้วคุณเนี่ยนะลืมไปนะคิดไม่ถึงคาดไม่ได้นั่นแหละจะเกิดขึ้นนั้นเตโชธาตุที่จะแนะนำเป็นลายเซ็นคนที่ผ่านนะครับมอบไว้เอาไปใช้ในทำนิติกรรมสัญญาต่างๆนะฮะลายเซ็นสวยไหมครับสวยแต่รวยตอนใช้ถ้าเชื่อก็ลองใช้ดูนะครับถ้าไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณก็แล้วกันครับเอสเอสต่อมาค่ะมาที่คุณคุณสมเจตค่ะเมื่อไหร่จะมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองคะรถมือสองจะซื้อนะคุณสมเจตแม้จะมีการนำเสนอที่แท้จริงคุณจะใช้รถใหม่แล้วก็มีโอกาสมีรถก่อนบ้านครับนะมีรถก่อนบ้านเป็นอย่างนั้นนะครับเอสเอสต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณสมศรีอยากได้ลายเซ็นแล้วก็ทะเบียนรถ5497ค่ะ5497แรงปะทะเฉียวชนเกิดขึ้นช่วงท้ายครับก็ต้องระวังนิดนึงสมศรีกับลายเซ็นนี้นะครับลายเซ็นเตโชธาตุวันนี้แจกเตโชธาตุนั่นเองทุกท่านส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแบบนี้ได้เลยนะคะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้อยู่แล้วเพราะจะได้มาลุ้นกันด้วยว่า3ท่านผู้โชคดีจะเป็นใครนะส่งมาที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะครับผม